พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดอินทรีย์ผู้ผลิตน้ำส้มสายชูหมักส่วนใหญ่ต้องนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงต้นเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศซึ่งมีความซับซ้อนและต้องการผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการทำให้มีต้นทุนการผลิตสูงไปด้วยครับนักวิจัยไทยจึงพัฒนาต้นเชื้อบริสุทธิ์ที่มีศักยภาพใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลไม้และออกแบบกระบวนการหมักแบบง่ายมีต้นทุนต่ำมาทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีต่างชาติแล้วค่ะนักวิจัยสวทช.ได้วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้โดยได้พัฒนากระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากผลไม้โดยใช้ต้นเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ซึ่งเป็นกระบวนการที่สามารถหมักแบบ2ขั้นตอนได้ในถังเดียวทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการหมักจากปกติ1ปีให้เหลือเพียง2เดือนและด้วยความร่วมมือกับบริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิกควอลิตี้เทรดจำกัดจังหวัดตราดจึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อมังคุดอินทรีย์ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000